รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการเต้นปากเต้นคำครับบ่ายสามโมงทาง Workpoint กดหมายเลข23ก็จะมาเจอรายการของเรานะครับทุกสัปดาห์เต็มปากเต็มคำเป็นรายการทำอาหารในครอบครัวค่ะโดยอาจารย์นิสักเนี่ยทำอาหารเมนูหนึ่งครับนานาเท็ดดี้ทำอาหารอีกหนึ่งเมนูโดยที่พวกเราเนี่ยนะคะใช้วัตถุดิบเดียวกันครับผมเป็นวัตถุดิบเดียวกันแต่ทำถึง2เมนูแล้วก็มั่นใจได้เลยนะครับคุณผู้ชมว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยแหละครับวันนี้เมนูที่ครอบครัวเราเตรียมมาฝากคุณผู้ชมจะเป็นอะไรขึ้นอยู่กับโจทย์นะคุณผู้ชมโดนใจไหมรอจะชิมอยู่หรือเปล่ากับเครื่องปรุงชนิดนี้มาดูกันครับ1 2 3โอ้น้ำลายสอเลยมะขามเปียกคุณผู้ชมครับคิดถึงอะไรที่มันแบบต้องจิ้มๆหรือต้องแซ่บๆป่ะคุณผู้ชมทอดๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะช่วงนี้ผิวด้านป่ะขัดผิวมั้ยผมใช้บวบกับเกลืออย่างดีมันคือวัตถุดิบเหรอมันเหมือนแบบหนึ่งในเครื่องปรุงรสมาสารตั้งต้นเป็นเครื่องปรุงรสก็ผิดโจทย์ครับเอามาใหม่ไม่เอาเราคงเอามะขามเปียกปั้นก้อนอย่างนี้มาปั้นเป็นลูกกลอนแล้วก็คลุกน้ำตาลกินไม่ได้นึกออกปะเราต้องมาทำอะไรบางอย่างเห็นมะขามเปียกอ่ะเราคิดถึงน้ำจิ้มแจ่วมันมีความเปรี้ยวแบบนวลๆนะอยากเพิ่มอะไรที่ไปดูเกาหลีให้เท็ดดี้กิมจิเหรอเราเอาขนมปังครีมชีสแบบที่เกาหลีชอบทำกันอะแบบญี่ปุ่นใช่ด้วยขนมปังกระเทียมที่แบบเป็นของขนมปังกระเทียมครีมชีสไต้หวันโอ๊ยแต่ขนมปังกระเทียมครีมชีสเราจะเป็นขนมปังกระเทียมแจ่วครีมชีสเฮ้ยจะเข้ากันหรออร่อยมากอ่ะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันนะครับขั้นตอนการทำของเราคือยังไงบ้างเอ่ยขนมปังกระเทียมแจ่วครีมชีสของเราก็ต้องใส่ครีมชีสลงไปก่อนอันนี้ครีมชีสอุณหภูมิห้องเนยสดนะคะในสดชนิดเค็มใส่ลงไปจากนั้นคนทุกอย่างให้เนียนเอาละครับคนพอเข้ากันแบบนี้เลยอ่ะเราเปลี่ยนจากตะก้อมือเป็นไทยแล้วกันนะอุ้ยพี่สาวเปลี่ยนจากตะก้อมือเป็นไทยแล้วกันนะพี่สาวอ่ะส่วนผสมของเราเนี่ยนะคะน้ำตาลทรายกระเทียมจะเป็นกระเทียมสดหรือกระเทียมอบก็ได้นะวันนี้ใช้กระเทียมสดจากนั้นเนี่ยนะคะจะเป็นขั้นตอนของแจ่วละพริกป่นข้าวคั่วว้าวโจทย์ของเราน้ำมะขามเปียกหอมแดงสับละเอียดแต่พูดตรงๆนะครีมชีสเขาก็มีรสเปรี้ยวอยู่แล้วถูกไหมใบมะกรูดสับโอ้โหสับละเอียดเลยเก่งมากขยันต้นหอมซอยนิดนึงเดี๋ยวจะเก็บไว้โรยหน้าแล้วก็ผักชีลาวนะคะอันนี้เราจะเอามาใส่ในไส้ขนมปังของเราแล้วไปอบที่เขาฮิตๆกันอยู่ตอนนี้นะฮะใช่มาเอาละครับมาขนมปังของเรานะขนมปังเบอร์เกอร์ที่ซื้อมาครึ่งแบบนี้นะคะเราก็จะได้ขนมปังของเราแบบนี้บางคนก็นิยมเอาไปชุบเนยด้วยแล้วค่อยจี่แต่ว่าเราวันนี้เนี่ยเราทาไข่ธรรมดาแล้วก็อบกับกรอบก็อร่อยแล้วเราก็จะใส่ไส้ของเราลงไปแบบนี้นะคะอย่างนี้ใส่เข้าไปทุกช่องของเขาทุกอนูคุณคิดดูสิกระเทียมครีมชีสเนยหนำๆอ่ะเราก็ต้องพยายามประกบให้ด้วยอยู่อย่างนี้จัดส่งเขาชิ้นที่หนึ่งเดี๋ยวเราเอาไปเข้าหม้ออบร้อนหม้อทอดร้อนนะฮะข้างนอกเขาก็จะกรอบแล้วข้างในก็จะฉ่ำไปด้วยครีมชีสกับเนยแบบนี้โอ้ช่องไหนไม่มีนี่แย่เลยนะไม่ได้นะแต่เดี๋ยวก่อนนำเข้าอบเราอยากให้ผิวข้างนอกเขากรอบเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ทาไข่เขานิดนึงสีจะสวยไข่ไก่ตีพอแตกป้ายลงไปตอนอบออกมาสีขนมปังก็จะได้เข้ม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 น่ากินจากนั้นเนี่ยนะคะเพิ่มกลิ่นหอมๆข้าวคั่วค่ะใช่แล้วถึงแม้จะมีใส่ข้างในแล้วนะฮะแต่ว่าขนาดน้ำจิ้มแจ่วนะพอเขาเสิร์ฟนี่เขายังต้องมีโรยข้าวคั่วเลยนะแล้วข้าวคั่วเนี่ยเวลาอบเนี่ยนะคะมันจะมีความกรอบกรุบกรุบกรุบด้วยไปอ่ะมาเอาล
ล่ะครับอ่ะขนมปังกระเทียมแจ่วครีมชีสของเราเข้าหม้อทอดเลยหม้อของเราวันนี้เนี่ยนะคะขนาดแบบพวกเราเนี่ยใส่ได้4ชิ้นเลยแต่เราใส่3พออ่ะปึ๊บต้องบอกว่าหอมออกมาเลยนะฮะคือนุ่มมากๆอ่ะข้างในยังฉ่ำแล้วครีมชีสเมื่อกี้เราเห็นในเตาอ่ะคือแบบปุ๊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 บเนี่ยดูดิโอ้ยอ่ะโอ้โหจริงอร่อยคือซื้อเขาก็ไม่ได้อย่างนี้ใช่อ่ะเราก็จะวางโอ้โหชิ้นเข้มนะฮะเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการนำเสนอเนาะต้นหอมนะคะเพิ่มสีเขียวนิดนึงน่ารักอย่างเงี้ยเอาละครับโรยหน้าด้วยต้นหอมนะครับแล้วก็พริกแห้งทอดแบบนี้เลยนี่ค่ะอีกหนึ่งไอเดียของพวกเรานะคะขนมปังกระเทียมแจ่วครีมชีสค่ะไส้กรอกจะไส้กรอกจ้าทอดใหม่ๆร้อนๆค่ะกรอบถึงสวรรค์เลยค่ะตะโกนทำไมให้มันเหนื่อยนะคุณผู้ชมไส้กรอกจะไส้กรอกจ้ากรอบถึงสวรรค์เลยค่ะตะโกนทำไมให้มันเหนื่อยนะคุณผู้ชมวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำบ้าบินมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าที่เคยทำเพราะการทำบ้าบินแบบเดิมต้องเสียเวลาในการตีน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมรามิดผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำบ้าบินใส่แป้งข้าวเหนียวขาวลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวเหนียวดำแป้งเท้าใหญ่ม่อมน้ำคนส่วนผสมพอเข้ากันเติมน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมรามิดผลคนส่วนผสมให้เข้ากันใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนเนื้อมะพร้าวอ่อนคนให้เข้ากันเติมน้ำมันพืชคนจนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมบ้าบินใส่ไปในเครื่องทำวาเฟิลเกลี่ยให้ทั่วปิดฝาเครื่องรอจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะจุดเด่นของขนมบ้าบินสูตรนี้คือบ้าบินที่มีสีสวยสม่ำเสมอกันทั้งแผ่นและมีความร่วมสมัยและน่าสนใจมากขึ้นเพราะเราทำในรูปแบบวาฟเฟิลซึ่งการทำบ้าบินเราจะต้องผสมให้ส่วนของน้ำตาลทรายละลายจนหมดถ้าน้ำตาลทรายละลายไม่หมดจะทำให้เกิดจุดสีน้ำตาลกระจายไปทั่วแผ่นขนมทำให้ผิวบ้าบินไม่สวยแต่สำหรับการเลือกใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมรามิดผลเราสามารถผสมแป้งได้ง่ายและที่สำคัญยังสามารถเพิ่มปริมาณของส่วนผสมสำหรับผู้ที่จะทำขายไม่ต้องกังวลเรื่องสีของขนมที่ไม่สม่ำเสมอกันอีกด้วยบ้าบินสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้2ที่มีต้นทุนอยู่ที่70 บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1ที่เท่ากับ35 บาทค่ะ